งอุ้งสวัสดีค่ะตอนนี้มิกกี้ก็อยู่ที่เพลย์เฮาส์ทองหล่อนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบาร์ Behind the Scene Bar ค่ะก็วันนี้มาชิมค็อกเทลนะคะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ค็อกเทลรายละเอียดนะคะก็จะบอกกันทีหลังเนาะตอนนี้ก็ชมกันก่อนนะคะสำหรับค็อกเทลที่วันนี้มิกกี้สั่งมานะคะรสชาติจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามในบล็อกแล้วกันนะมาถึงค็อกเทลแก้วนี้นะคะสวยมากเลยอันนี้ชื่อเมนูว่า Tropic Light ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเสาวรสนะคะแล้วก็จะเป็นมิโนดิแล้วก็ข้างบนจะเป็นแครนเบอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่แล้วก็มีวอดก้าด้วยวิธีการดื่มก็คือดื่มไปทีเดียวให้หมดเลยนี่โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่าหอมมากทำได้ไนะคะก็จะออกหวานๆแล้วก็ประมาณตรงกลางเนี่ยก็สำหรับมิกกี้แบบขมแบบนิดๆนะแล้วก็ความมันถึงข้างล่างสองรสเนี่ยมันก็แบบเปรี้ยวมากสุดท้ายพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นแก้วที่สามารถเมาได้ง่ายๆเลยนะเมาได้แบบไม่รู้ตัวเลยถ้ากินไปแบบเรื่อยๆ